มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะในหลวงพระราชินีทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระราม9เวลา 17:35 นวันที่15ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระราม9ณองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนโลธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรัฐมนตรีนายพินิจบุญเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายสุวิทย์เมศินทรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวินระวิวงศ์ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเฝ้ารับเสด็จค่ะการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าสู่พระพราพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธวราชบพิตรจากนั้นประทับพระราชอาสน์ทรงศีลต่อจากนั้นผู้บริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติทูลเกล้าถวายสูจิบัตรและหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายสุวิทย์เมศินทรีกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระราม9พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จเปิดพิพิธภัณฑ์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากพระพราพิธีไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแผ่คลุมป้ายชื่ออาคารพิพิธภัณฑ์พระราม9แล้วเสด็จเข้าพระพราพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยและทรงลงพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลาแล้วเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆภายในอาคารพิพิธภัณฑ์พระราม9ประกอบไปด้วยนิทรรศการโลกของเรานิทรรศการโลกของสิ่งมีชีวิตนิทรรศการการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกและเสด็จกลับสำหรับพิพิธภัณฑ์พระราม9เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งที่4ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวช.ริเริ่มเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 1,890 ล้านบาทให้ดำเนินการจัดสร้างภายใต้หัวข้อหลักก็คือพระมหากษัตริย์นักพัฒนาการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนเพื่อแสดงให้เห็นถึงหลักการคิดวิธีส่งงานและกระบวนการค้นหาคำตอบด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงนำไปแก้ปัญหาและพระราชทานแก่พระสงฆ์นิกรในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยทั้งยังเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ระบบนิเวศของโลกและประเทศไทยสถานภาพของทรัพยากรดินน้ำระบบนิเวศและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น3โซนได้แก่ออโฮมเรียนรู้เรื่องราวของการกำเนิดจักรวาลระบบสุริยะและโลกจัดแสดงโมเดลของไดโนเสาร์ขนาดใหญ่เช่นสยามโมโทรันนัสภูเวียงโกซอรัสซิรินทอนเนโซนออไลฟ์นั้นจัดแสดงสภาพแวดล้อมและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์ที่จะพาไปสัมผัสกับภูมิอากาศและภูมิประเทศต่างๆเช่น
แอนตาร์กติกาโดยมีน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีพื้นกระจกด้านบนและโซนออคิงนำเสนอแนวคิดการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีกิจกรรมต่างๆอย่างการจำลองเป็นนักฝึกบินฝนหลวงผ่านเครื่อง VR และนิทรรศการจำลองเครื่องมือเครื่องใช้ที่พระองค์ใช้ทรงงานรถยนต์ทรงงานพระที่นั่งของจริงและห้องทรงงานจำลองนับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และใหญ่ติดอันดับ1ใน3ของโลกบนเนื้อที่42ไร่มีกำหนดเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนธันวาคม2562ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ